สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับอย่างที่เห็นพรีวิวไปแล้วนะว่ามันเป็นฉากที่ใหญ่มากครับเป็นฉากสเกล1ต่อ24ครับผมก็สั่งจากคุณเทรนเนอร์โมเดลนะแอนด์พร็อพนะครับของคุณนนทนันนะครับก็จะเป็นฉากใหญ่ๆเลยเพราะผมมีรถสเกล1ต่อ24อยู่หลายคันแล้วก็กะว่าจะมาใส่กับฉากนะครับแล้วก็มีของวางเป็นพร็อพวางประกอบเล็กน้อยๆนะครับให้มันเข้ากับฉากนะครับก็ยังตกแต่งไม่หมดนะก็ยังมีอยู่ในกล่องอีกเพียบเลยก็เอามาลองวางดูนะครับฉากเป็นฉากที่ใหญ่นะสัดส่วนผมไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาด้วยใหญ่เขาบอกว่าใหญ่เทียบกับฝ่ามือพอรถเนี่ยก็เป็นรถสเกล1ต่อ24นะครับก็เทียบกับฝ่ามือเนี่ยสเกล1ต่อ24หนักๆอย่างนี้เลยนะครับเอามาวางเพื่อจะมาทําเป็นฉากนะครับแล้วผมเป็นคนที่ชอบแนวรถกระบะสัดส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะประมาณนี้นะฮะตามภาพที่เคยพรีวิวให้ดูนะครับก็รายละเอียดก็จะมีเปิดไฟได้นะเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนเปิดไฟก็จะเป็นลักษณะอู่เก่าแล้วครับผมชอบอู่เก่าๆไม่ชอบร่วมสมัยชอบเป็นอู่เก่าๆเนี่ยแล้วก็มีเป็นไฟอย่างเงี้ยนะมันดูคลาสสิกดีนะครับผมชอบความที่มันเก่านะครับถ้าอู่ใหม่ๆเนี่ยหาดูเยอะแยะมีเต็มไปหมดเลยนะชอบแนวแบบนี้คลาสสิกดีนะครับเก่าๆแล้วมันเป็น สไตล์ของเรานะนะครับดูมันมีอะไรให้น่ามองนะครับเยอะแยะนะครับนี่คร่าวๆนะครับสนใจก็ลองสั่งดูนะครับของคุณนนทนันนะตัวนี้ผมก็เอามาวางใส่ตู้โชว์ของผมเดี๋ยวจะมีวางของอีกเยอะแยะเลยตอนนี้ก็หาของจากกลุ่มพวกสเกล1ต่อ24ที่เป็นพวกเครื่องต่างๆนะครับมาวางแล้วก็เดี๋ยวจะตกแต่งเดี๋ยวถ้ามันสวยกว่านี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้เป็นคร่าวๆมาให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะเผื่อปิดไฟได้รายละเอียดกำแพงอะไรก็จะเป็นลักษณะของการปิ้นติดนะครับนะน่าจะเป็นแผ่นอะไรสักอย่างแล้วมาติดนะติดกับแผ่นไม้พาร์ทวูดนะครับโอเคนะผมชอบลักษณะนี้นะครับคร่าวประมาณนี้เดี๋ยวแต่งเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูกันอีกรอบตอนนี้ก็กำลังไล่ CF หาอุปกรณ์แต่งอยู่นะครับถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซิเก้งทอยนะครับเดี๋ยวแต่งเสร็จเดี๋ยวจะเอามาอวดอีกรอบนึงนะครับนี่คร่าวๆวางอยู่2คันอยู่เลยเดี๋ยวมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้ากับซิเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับนี่ให้ดูความใหญ่ในขนาดไหนให้ดูเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ